ำนักข่าว IAA สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังนับถอยหลังเลือกตั้ง62นาฬิกา33นาทีค่ะช่วงที่3กับรายการเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังค่ะมีอีกหนึ่งพรรคการเมืองนะคะที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์มากับทางผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็คือชาติไทยพัฒนานะคะก็อัปเดตนิดนึงละกันคุณนิกรจำนงค่ะเป็นผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาเองก็เปิดเผยนะคะโดยบอกว่าทางพรรคชาติไทยพัฒนาตอนนี้ก็ไม่ได้วิตกต่อสถานการณ์การเมืองที่หลายฝ่ายกำลังเป็นห่วงอยู่ทั้งเรื่องของเพลงหนักแผ่นดินหรือกระแสอะไรที่มันเกิดขึ้นในห้วงนี้คิดว่าน่าจะเป็นกระแสสั้นๆมากกว่าไม่น่าจะขยายความขัดแย้งรุนแรงจนนำไปสู่การปฏิวัติซ้อนทำให้การเลือกตั้ง24มีนาคมเนี่ยล่มได้เพราะมองว่าองค์ประกอบน่าจะยังไม่พอถึงขั้นนั้นและก็ประชาชนและก็หลายฝ่ายตอนนี้เขาก็ต้องการที่จะเลือกตั้งคุณนิกรก็พูดถึงการลงพื้นที่หาเสียงด้วยตอนนี้ชาติไทยพัฒนาเขาก็ยึดแนวทางเดิมคือจะเป็นมิตรกับทุกฝ่ายไม่สร้างความขัดแย้งมุ่งสร้างความปรองดองเป็นหลักแล้วก็ลงพื้นที่ประชาชนตอบรับค่อนข้างดีอ่ะนี่คืออีกหนึ่งพรรคการเมืองที่อัปเดตให้ทราบกันค่ะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานก็มีทั้งคนที่ไปร้องคัดค้านแล้วก็คนที่ไปให้กำลังใจหลากหลายความเคลื่อนไหวกลุ่มคนอยากเลือกตั้งไปยื่นยูเอ็นคัดค้านเรื่องการยุบพรรคไทยรักษาชาติใช่แล้วค่ะความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ของประชาชนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะก็นำโดยคุณอนุรักษ์เจนตะวนิชค่ะกลุ่มประชาชนคนอยากเลือกตั้งเข้ายื่นหนังสือต่อองค์กรสหประชาองค์การสหประชาชาติหรือว่ายูเอ็นนะคะเพื่อที่จะคัดค้านการยุบพรรคไทยรักษาชาติค่ะโดยยืนยันค่ะว่าการยุบพรรคดังกล่าวเนี่ยเป็นการสมคบคิดโกงการเลือกตั้งรูปแบบหนึ่งของฝ่ายเผด็จการค่ะเพราะว่าทางกกต.เนี่ยใช้เวลาพิจารณาเพียงแค่2วันแล้วก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเลยนะคะดังนั้นกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็เลยมายื่นเพื่อที่จะให้ UN เนี่ยพิจารณาส่วนที่มองว่ามีพระราชโองการเนี่ยอาจจะทำให้ UN ไม่นำมาพิจารณาถือว่าเป็นเรื่องของ UN ที่จะดำเนินการแต่ก็ยืนยันนะคะว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นคนไทยทุกคนอยากเห็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีมานานกว่า13ปีแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติก็เป็นความหวังที่จะยุติความขัดแย้งของประเทศนะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนอกเหนือจากนี้หลังจากที่ไปยื่นที่ UN ก็ไปยื่นที่ EU ต่อเลยนะคะค่ะในขณะที่อีกฝากฝั่งนึงค่ะคุณผู้ชมคะในขณะที่มีกลุ่มคัดค้านของพรรคไทยรักษาชาติฝากฝั่งนึงเป็นกลุ่มของคนที่มาให้กำลังใจค่ะเป็นการให้กำลังใจผู้บัญชาการทหารบกที่ตอนนี้เป็นประเด็นเลยนะสำหรับเพลงหนักแผ่นดินแล้วก็เป็นประเด็นให้นักการเมืองเนี่ยต้องไปคอยตอบคำถามนะคะสำหรับสื่อมวลชนด้วยสำหรับประเด็นนี้ค่ะกลุ่มคนฝั่งทนรักสันติเข้าไปยื่นหนังสือพร้อมกับมอบดอกไม้ให้กำลังใจผู้บัญชาการทหารบกของเราด้วยค่ะโดยคุณบัญชาปราณิวัฒน์นะคะกลุ่มคนฝั่งทนรักสันติค่ะเข้ายื่นหนังสือพร้อมกับมอบดอกไม้ให้กำลังใจพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกนะที่ถูกโจมตีในขณะนี้เนี่ยโดยบอกนะคะว่าตนเองแล้วก็พวกพร้อมอยู่เคียงข้างทหารทุกๆเหล่าทัพค่ะเพราะว่าเห็นว่าเหนื่อยทำงานเสียสละดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งแม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆแต่ว่าหากยังมีการเคลื่อนไหวแล้วก็โจมตีวิพากษ์วิจารณ์ในอนาคตเกิดขึ้นอีกตนเองแล้วก็กลุ่มเนี่ยพร้อมที่จะมาให้กำลังใจนะคะแต่ว่าจะไม่ออกมาชุมนุมนะเพราะว่าจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนจะให้กำลังใจเท่านั้นไม่ชุมนุมแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยพอคุณบัญชายื่นหนังสือให้กำลังใจผู้บัญชาการทหารบกแต่ว่าก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวแล้วก็แจ้งความเอาผิดดีนะคะเพราะว่าแล้วก็มีการนำตัวไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.นางเลิงด้วยเนื่องจากว่าการมาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการแจ้งขออนุญาตก็เลยไปผิดพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะนั่นเองนะคะก็นี่แหละมาให้กำลังใจแต่ก็โดนรวบด้วยเหมือนกันค่ะก็ผิดกฎหมายค่ะไม่ได้ขออนุญาตเพราะว่าการเคลื่อนไหวอะไรต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนถ้าขออนุญาตก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะอีกหนึ่งประเด็นเมื่อวานที่เป็นที่ฮือฮาค่ะกระทรวงกลาโหมก็ต้องออกมาแจกแจงในเรื่องของงบประมาณหลังจากวิจารณ์กันเยอะทำไมโห5ปีนี้เนี่ยงบของกองทัพนะคะของกระทรวงกลาโหมพุ่งปี๊ดกันขนาดนั้นจนนำไปสู่วลีไปฟังเพลงหนักแผ่นดินนะคะเมื่อวานพลโทคงชีพต้องออกมาแจกแจงตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงการใช้งบประมาณหรือการจัดสรรงบประมาณของกองทัพบอกว่าทุกอย่างเนี่ยกองทัพไม่ได้เป็นคนกำหนดแต่รัฐบาลและสังคมในช่วงนั้นๆเป็นคนจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมให้กระทรวงกลาโหมและกองทัพนะคะก็จะดูตามขั้นตอนและประเมินตามความต้องการของเหล่าทัพเมื่อวานมีการยกตัวอย่างถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงกลาโหมที่บอกว่า5ปีเนี่ยโอ้ทำไมโตไปตั้ง1ล้านล้านบาทจริงๆมันแค่ปลายทางนะย้อนกลับไปการเติบโตทั้งหมดเนี่ยจริงๆงบประมาณเนี่ยสำหรับงบประมาณของประเทศที่เติบโตมาถึง3ล้านล้านบาท
ปี36ถึงปี42กระทรวงเคยได้รับการจัดสรรงบมาร้อยละ 12.7 แล้วก็มาเมื่อปี42ถึงปี49กระทรวงก็โดนปรับลดงบลงมาถึงร้อยละ 7.76 ของงบประมาณรายจ่ายแล้วก็เพิ่งจะมาโตเมื่อหลังปี49นี่แหละนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.79 ของงบประมาณประจำปีเท่านั้นและในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี40ตอนนั้นนะคะงบของกองทัพอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีการซื้องบประมาณก็ลดลงมาแล้วก็เพิ่งจะมาขึ้นอีกครั้งเมื่อปี49ที่ผ่านมานี่เองก็เลยแจกแจงว่าเนี่ยมันดูตามภาวะสังคมและดูตามความเหมาะสมตามที่สังคมต้องการในช่วงเวลานั้นๆว่าเราต้องซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่ใช่เพิ่มก็เพิ่มในช่วงนี้อย่างเดียวไม่เป็นความจริงนะคะก็เรียกว่าชี้แจงกันละเอียดยิบเลยค่ะค่ะอีกหนึ่งประเด็นการเมืองปิดท้ายเลยละกันนะคะสรุปตัวเลขของผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตกันบ้างตื่นตัวเยอะมากคุณอัชราสองล้านกว่าคนใช่ค่ะสำหรับการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของทางกระทรวงกลาโหมนะคะที่มีการสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตแล้วก็นอกราชอาณาจักรเนี่ยนะคะโดยข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่28มกราคมจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์ที่ปิดรับยื่นเรื่องไปนะสำหรับการเลือกตั้งนอกเขตนอกราชอาณาจักรนะคะก็พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้งเนี่ยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2,632,935 รายด้วยกันค่ะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรเนี่ยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 119,184 รายค่ะใน67ประเทศนะคะซึ่งก็ประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนนอกราชอาณาจักรมากที่สุดก็คือประเทศออสเตรเลียค่ะอยู่ที่ 16,183 รายด้วยกันทำให้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยรวมทั้งหมด2,752,119 รายค่ะสำหรับผู้ที่จะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็นอกเขตด้วยค่ะค่ะบอกได้ถึงความตื่นตัวนะคะกับความพร้อมสู่การเลือกตั้งนี่คือประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องของพรบข้าวกันบ้างค่ะสำหรับเรื่องของข้าวสุดท้ายก็ต้องยอมถอยออกมาจริงๆถือว่าเหมาะสมนะคะถอยออกมาก่อนเพื่อจะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งกันเกิดขึ้นค่ะเมื่อวานคุณสมชายแสวงการในฐานะเลขานุการของวิปสนชต้องออกมาแจกแจงกันอีกรอบหนึ่งนะคะเรื่องของพรบข้าวเพราะว่ามีการเลื่อนประชุมนะคะร่างพระราชบัญญัติข้าวออกไปก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยทางกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าวเนี่ยขอถอนกฎหมายออกจากวาระการประชุมนะคะคือตอนแรกอ่ะประชุมเมื่อวานแล้วก็ท่านสุรชัยบอกว่างั้นเดี๋ยวประชุมต่อวันนี้แต่ท้ายที่สุดก็บอกว่าวันนี้ก็ขอถอนออกไปก่อนดีกว่าเพราะว่าขอไปทบทวนเนื้อหาอีกครั้งนึงตอนนี้เกิดกระแสท้วงติงเยอะมากจากภาคเกษตรแล้วก็ชาวนาคงจะได้เสนอเข้าที่ประชุมต่อในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งคุณสมชายบอกว่าจริงๆเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันดีถึง 90% แล้วนะแต่ไม่เป็นไรเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดไปนิดนึงแล้วก็มีทางผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชาวนาทั้งนักวิชาการเขาก็เติมประเด็นมาให้นะคะก็อาจจะเอาประเด็นเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการอีกครั้งนึงละกันจะได้เกิดความสบายใจแล้วก็ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจะได้แก้ปัญหาแล้วก็แก้ข่าวกันไปก่อนว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรโดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าวพลเอกมารุตเองก็ยืนยันเหมือนกันว่าจริงๆการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ไม่เคยไปบังคับชาวนาเลยนะแต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นข้อปฏิบัติบางประการแต่ให้กับชาวนาตั้งแต่แรกคือไม่มีโทษปรับไม่มีโทษจำคุกแน่นอนนะคะแต่ที่รับกันไปอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนเมื่อวานดีกว่าของคุณสมชายแสวงการนะคะเลขานุการวิปสนชเรื่องของพรบข้าวกันค่ะค่ะวิปเห็นว่าถ้าปรับปรุงเช่นนั้นซึ่งกรรมาธิการเห็นด้วยแล้วนะครับมันอาจจะเกิดความไม่รอบคอบหรือมันจะเกิดข้อบกพร่องได้เราก็เลยขออนุญาตให้กรรมาธิการนำข้อความเห็นต่างเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นข้อดีทั้งหมดนะแล้วไปเสนอกฎหมายด้วยรวมถึงข้อความคิดเห็นนักวิชาการต่างๆทั้งทีนี้อะไรทั้งทีอะไรที่อยากจะเสนอมาเพิ่มนะครับก็ส่งมาให้กรรมาธิการได้เราก็จะนำมาปรับปรุงต้องเรียนว่า 90% ของกฎหมายเรานี้ดีแล้วเพียงแต่ว่ามันสื่อสารผิดพลาดทำให้เกิดความเข้าใจผิด2ข้อคิดเห็นที่จะนำมาทำให้ดีขึ้นเนี่ยกรรมาธิการท่านจะนำไปเพิ่มเลยนะครับอันนี้ก็เรียนเพราะฉะนั้น 90% ดีแล้วก็จะต่อยอดประมาณนี้นะคะความชัดเจนเรื่องพรบข้าวไปดูประเด็นเศรษฐกิจอีกเรื่องนึงค่ะก็เป็นตัวเลขน่าตกใจเหมือนกันสำหรับค่าเงินบาทค่ะเมื่อวานเป็นค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากที่สุดนะคะในรอบ5ปีแน่นอนผู้ที่เกี่ยวข้องคงต้องมีมาตรการอะไรออกมาแล้วแหละใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยผ่านทางด้านของศูนย์วิจัยกสิกรไทยค่ะเปิดเผยถึงแนวโน้มนะคะค่าเงินบาทบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าทะลุแนว 31.10 สตางค์ไปที่ระดับ 31.7 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งนับเป็นระดับที่มันแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า5ปีค่ะโดยเมื่อเทียบกับระดับปิดสิ้นปี2561แล้วเนี่ยเงินบาท
แข็งค่าขึ้นประมาณ 4.7 นะคะเป็นอันดับที่1ของสกุลเงินในภูมิภาคค่ะขณะที่เงินหยวนเนี่ยแข็งค่า 2.2 ตามมาเป็นอันดับที่3ค่ะซึ่งก็เงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยน่าจะเพิ่มแรงกดดันแล้วก็มีผลกระทบนะต่อเนื่องต่อธุรกิจในภาคการส่งออกแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็จะลดถอนแต้มต่อของความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคานะคะแล้วก็จะทำให้รายรับของภาคการส่งออกที่มันแปลงกลับมาเป็นเงินบาทเนี่ยลดลงด้วยนะคะซึ่งก็มองว่าหากความคืบหน้าของผลการเจรจาสหรัฐและจีนเป็นไปในทางบวกหรือว่าเฟดเนี่ยยังคงส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนมีนาคมนี้เนี่ยนะเงินดอลลาร์เนี่ยก็อาจจะยังคงเผชิญแรงกดดันให้อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งทำให้เงินบาทเนี่ยยังมีโอกาสนะที่จะขยับแข็งค่าขึ้นไปอีกต่อเนื่องเลยค่ะหลังจากขยับเข้าใกล้แนว31บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วในขณะนี้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจำเป็นเลยค่ะที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากกับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยค่ะใช่ค่ะค่าเงินบาทอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่คงต้องติดตามกันต่อเช่นกันเจ็ดนาฬิกา44นาทีเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้าตามต่อประเด็นอาชญากรรมสังคมกันค่ะค่ะไลฟ์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว IA สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง